ดวงเฮงสุดปออานนท์รับทรัพย์ถูกๆหลังเพิ่งล้าศึกถูกหวยเผยที่มาเลขลำดับบวชทิศถูกหวยปออานนท์ดวงเฮงสุดๆถูกลอตเตอรี่3ตัวตรงรับทรัพย์แบบจุกๆหลังเพิ่งลาสิกขาพระได้ไม่นานพร้อมเผยที่มาของเลขดังให้โชคเพิ่งลาสิกขาไปเมื่อวานนี้ก็รับทรัพย์จุกๆไปเลยทีเดียวสำหรับนักร้องเอวพริ้วปออานนท์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวถือเลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทอยู่ในร่มกาสาวพัสเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารในต้นเดือนพฤศจิกายน2563โดยได้รับฉายาว่าเขมสุทธิโกเขมสุทธิโกแปลว่าความบริสุทธิ์อันเกษมเพื่อศึกษาพระธรรมเป็นเวลาร่วมเดือนโดยเมื่อวานนี้ปออานนท์โพสต์อินสตาแกรมแจ้งว่าได้ลาสิกขาแล้วและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้รวมถึงขอบพระคุณที่มาใส่บาตรถวายเพลถวายสังฆทานและขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาญาติทั้งหลายครูอุปัชฌาย์เพื่อนพี่น้องผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงแฟนๆที่คอยสนับสนุนเจ้ากรรมนายเวรเทวดาและสัตว์ทั้งหลายซึ่งหลังจากนี้ปอจะมาเล่าประสบการณ์รวมถึงเรื่องราวสุดประทับใจในการบวชครั้งนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้นำลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ในงวด1 พฤศจิกายน 2563ก่อนที่เข้าไปบวชพระพร้อมเผยที่มาของเลขมาจากลำดับการบวชคือ26แต่พอไปซื้อลอตเตอรี่กลับไม่มีเลขดังกล่าวจึงเห็นเลข062เลยหยิบมาซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งลาศึกพระจึงนำลอตเตอรี่มาเช็คย้อนหลังปรากฏว่าถูกเลขท้าย3ตัว062ทิศถูกหัวเยยด้านคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับสายป่านอภิญญาเข้ามาแซวว่าทิศไม่ถ่ายก่อนละครับเรียกว่าศึกออกมาครั้งนี้หนุ่มปออานนท์ดวงเฮงแบบสุดๆถือเป็นการเริ่มต้นในทางที่ดีแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวถูกกี่ใบเพราะปอดันปิดเลขจำนวนชุดด้านหน้าแต่ที่แน่ๆมากกว่า1ใบแน่นอนขอบคุณอินสตาแกรมพอขีดล่างอันนอบ